อย่างที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้ด่าหน้ากันไปยื่นที่กกต.ยื่นให้ยุบพรรคก้าวไกลวันนี้ก็ตามนัดเพราะว่าวันนี้ไปที่ปปช.ยื่นนะจะเรียกว่าเป็นดาบ2ดาบ3ก็ได้เพราะว่าไปยื่นร้อง44ส.ส.ของพรรคก้าวไกลครับไปร่วมลงชื่อขอแก้ไขมาตรา112จะเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่นี่ถ้าผิดนี่ถึงแบนตลอดชีพเลยนะฮะโทษสูงสุดไปได้ถึงขั้นนั้นวันนี้ครับก็คนที่นัดแนะเอาไว้ว่าจะไปเนี่ยสนธิยาสวัสดีก็ไปตามนัดส่วนอีกหนึ่งคนก็ไปเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเรียกได้ว่าเป็นต้นเรื่องของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรนอกจากที่เมื่อวานไปกกต.วันนี้ก็มาปปช.เราไปนะฮะฟังเสียงคุณธีรยุทธ์ที่วันนี้ให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปยื่นเรื่องที่ปปช.หน่อยครับเนื้อหาคำวินิจฉัยของศาลปรากฏว่ามีกรณีที่พูดถึงการกระทำของผู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลนะครับจำนวน44ท่านซึ่งได้ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างพระบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต่อประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยศาลท่านมีคำวินิจฉัยหลายส่วนที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องแล้วผมก็ได้ตรวจดูทบทวนคำวินิจฉัยของศาลท่านโดยละเอียดแล้วเนี่ยเห็นว่าเข้าข่ายลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมว่าด้วยข้อร้ายแรงไว้จึงได้ทำหนังสือนี้กราบเรียนต่อปปช.เพื่อขอความเมตตาได้โปรดรับเรื่องไว้พิจารณาไต่สวนดำเนินการตามที่กฎหมายได้วางบทบัญญัติไว้นี่คือคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความครับเป็นผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยให้ยุติการกระทำของพรรคก้าวไกลกรณีว่าจะแก้ไขกฎหมายมาตรา112แล้วก็นำเรื่องนี้ไปหาเสียงนะเจ้าตัวยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมีคำวินิจฉัยเมื่อวันพุธเมื่อวานพฤหัสไปยื่นเรื่องกกต.ขอให้ยุบพรรคก้าวไกลและวันนี้วันศุกร์ก็ไปยื่นต่อปปช.ขอให้สอบจริยธรรมส.ส.พรรคก้าวไกล44คนที่เข้าชื่อยื่นแก้ไขมาตรา112ด้วยนะครับโดยจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีบางช่วงได้ระบุถึงส.ส.พรรคก้าวไกล44คนที่เข้าชื่อแก้กฎหมายมาตรา112แสดงออกถึงเจตนาที่ต้องการจะลดทอนพระมหากษัตริย์โดยผ่านร่างกฎหมายและใช้กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อสร้างความชอบธรรมโดยซ่อนเร้นผ่านกระบวนการรัฐสภาจึงเห็นว่าการกระทำของส.ส.ทั้ง44คนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อปปช.เพื่อให้ทำการไต่สวนและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา87ฟังเสียงคุณธีรยุทธ์อีกสักท่อนหนึ่งครับตามกฎหมายที่มายื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่เฉพาะหมวดจริยธรรมครับซึ่งอยู่ในอำนาจโดยตรงของปปช.ที่จะดำเนินการความคาดหวังคือต้องการให้ไปถึงขั้นยุบพรรคด้วยเรื่องการยุบพรรคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางกกต.ซึ่งทางผมเองได้ทำหนังสือถึงกกต.แล้วเมื่อวานนี้ต้องการให้โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเลยไหมคะตัดสิทธิ์ทางการเมืองอันนั้นไม่ใช่ความต้องการของผมครับเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่จะไปถึงขั้นนั้นได้หรือไม่ก็จะอยู่ที่การไต่สวนการรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินการตามหน้าที่ของปปช.ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมานี่คือพยานหลักฐานนั้นสำคัญซึ่งศาลท่านก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลและก็ได้เขียนลงไว้ในคำวินิจฉัยนั้นโดยครบถ้วนอย่างละเอียดแล้วคือคุณธีรยุทธ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าเมื่อวานยื่นกกต.ขอให้ยุบก้าวไกลแต่ก็ไม่ได้แบบอุ๊ยคาดหวังว่าจะให้กกต.ยุบพรรคหรือแม้กระทั่งวันนี้ยื่นปปช.นะซึ่งอย่างที่บอกโทษสูงสุดเดี๋ยวมันถึงขั้นตัดสิทธิ์ส.ส. 44คนตลอดชีวิตก็บอกตัวเองก็ไม่ได้คาดหวังไปแบบนั้นเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทางปปช.จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและการไต่สวนเนี่ยมันจะไปถึงขั้นนั้นไหมก็คือไม่ได้อยู่ที่ตนเองแล้วก็ไม่ได้คาดหวังแบบนั้นแค่มายื่นเฉยๆก็มันเข้าบทบัญญัติก็เลยต้องมายื่นก็ต้องยื่นต่อไปนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันนี้คุณธีรยุทธ์มาร้องปปช.อีกคนหนึ่งที่มาร้องด้วยคือสนธิยาสวัสดีอันนี้อาจจะสวนทางกันหน่อยเพราะคุณสนธิยาสวัสดีวันนี้มายื่นเนี่ยตัวเองพูดเลยคุณธีรยุทธ์บอกผมไม่ได้คิดไปไกลถึงขั้นนั้นว่าจะให้เขาโดนแบนตลอดชีวิตแต่สนธิยาบอกว่าผมเนี่ยหวังว่าส.ส.ก้าวไกลทั้ง44คนจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอันนี้คาดหวังเลยคาดหวังมากนะเลยเป็นที่มาของการมาร้อง
ส่วนที่ยามาพร้อมกับเอกสารหลักฐานความผิดของก้าวไกลตั้งแต่ปี2561ตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ซึ่งในขณะนั้นนายปิยบุตรแสงกนกกุลเคยออกมาพูดสนับสนุนการแก้ไขมาตรา112ทั้งนั้นที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเด็ดขาดทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามแม้ว่าส่วนตัวผมเห็นใจนะส.ส.ก้าวไกล44คนแต่รายชื่อนี้เนี่ยแม้ว่าจะเห็นใจแต่ถือเป็นศาลตั้งต้นที่จะเก็บรวบรวมความผิดที่ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยทั้งการแสดงความเห็นของสมาชิกพรรคก้าวไกลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนแก้ไขมาตรา112รวมไปถึงการช่วยเหลือตัวประกันขออภัยฮะช่วยเหลือการประกันตัวของผู้ต้องหามาตรา112ด้วยเพราะถือว่าเป็นการสนับสนุนบุคคลที่ทำผิดกฎหมายขณะที่ฝั่งก้าวไกลนะครับก็ยังยืนยันว่ากำลังใจดีครับวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคมีสีหน้ายิ้มแย้มตอบคำถามนักข่าวถึงว่ามีคนมายื่นร้องสอบ44ส.ส.เรื่องจริยธรรมทางคุณสิริกัญญาก็บอกว่าตนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เซ็นเสนอการแก้ไขมาตรา112 1ใน44นะเป็น1ใน44พรรคเนี่ยก็มีการเตรียมที่จะต่อสู้คดีเรื่องนี้เอาไว้แล้วเพราะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนเลยไม่ได้กังวลใจยืนยันว่าสู้เต็มที่ครับดิฉันก็เป็น1ใน44คนค่ะอยู่ประมาณหมายเลข4นะคะที่ได้เซ็นเสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เช่นเดียวกันค่ะทางพรรคเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมที่จะต่อสู้คดีในเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นซีนาริโอเป็น1ในฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้กังวลใจค่ะแล้วก็ในกระบวนการต่อสู้เนี่ยก็จะมีข้อที่เราจะสามารถที่จะใช้ในการต่อสู้ในเชิงคดีที่น่าจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เจอกับการที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์หรือว่าถูกตัดสินว่ามีการทำผิดจริยธรรมพรรคก้าวไกลยืนยันสู้เต็มที่ฮะแม้สุดท้ายผลจะออกมาทางลบก็บอกว่ามีการวางแผนรองรับเอาไว้แล้วคิดว่าระยะเวลากระบวนการยุติธรรมไม่น่าจะรวดเร็วและพอมีเวลาที่จะเตรียมแกนนำรุ่นต่อไปขึ้นมาได้แน่นอนและไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลถ้าเราดูส.ส.ของพรรคก้าวไกลหรือผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับเรามีหลายคนมีศักยภาพสูงมากแม้จะไม่มี44คนแต่รับรองว่าแนวคิดอุดมการณ์วิธีคิดกระบวนการทำงานที่เป็นของพรรคก้าวไกลก็สามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้ในเรื่องต่อๆไปแน่นอนโดยเชื่อมั่นในบุคลากรของพรรคก้าวไกลครับส่วนทางรัฐบาลวันนี้คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับที่บอกว่าการแก้มาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองบอกว่านะเชื่อมั่นว่าแม้ว่าจะวินิจฉัยมาแบบนั้นจะไม่ทำให้สังคมเกิดความรุนแรงทุกวันนี้คนไทยให้ความเคารพศาลมั่นใจว่าสถานการณ์ไม่น่าจะบานปลายเพราะที่ผ่านมาคนไทยมีบทเรียนมาแล้วในส่วนฝ่ายความมั่นคงก็ดำเนินการตามปกติไม่มีอะไรน่าวิตกแต่ถึงอย่างไรก็ต้องตั้งมั่นตลอดไม่ประมาทครับ